โลกไม่สงบสุขแล้วโซเชียลแตกอินโดนีเซียคว่ำอาเจนตีน่าได้สำเร็จสื่ออาเซียนทนไม่ไหวคอมเมนต์กระจายอยากเจอสเปนเอเชียเล็กไปแล้วสำหรับอินโด ส่วนทีมชาติไทยยู20มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แฟนบอลตั้งคำถามนี่เราทำดีที่สุดแล้วจริงหรือระดับเอเชียเรามั่นใจแค่ไหนกันเชียวทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลโ่เงปียพงห์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลโงเงปียวพงห์ิงวันนี้ครับเรามาติด ตามนะครับข่าวสารฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับช่วงเดือนนี้ครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาแข่งขันกันในทุกชุดนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบเนี่ยชุดใหญ่มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับในฟีฟ่าเดยครับและก็ชุดยู20ก็มีโปรแกรมการแข่งขันเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เลียงดูนะครับว่าทีมชาติไทยในชุดยู20ของเราเนี่ยนะฮะหรือว่ายู19ที่จะไปแข่งขันนะครับในการชิงแช แชมป์เอเชีย er, แล้วก็ต้องเล่นแนวรอบคัดเลือกก่อนด้วยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวนะครับในทัวร์นาเมนต์โซเอิร์ดออนอัสครับยูสิบเก้านะครับและก็ได้ลงทําการแข่งขันไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยประเดิมหัวมาต้องบอกว่าโอ้โหทีมชาติไทยครับเจอกับเจ้าภาพแล้วการเดินทางที่ไปแข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆอ,อ,อาจจะ จะมีเวลาพักผ่อนน้อยด้วยนะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่ทําให้มีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างล้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องซึ่งการแข่งขันในนัดแรกเนี่ย ต้องบอกเลยครับว่าเละเทะพอสมควรเพราะว่าเราโดนเยอะนะครับโดนไปถึง4ประตูตอนหนึ่งะครับเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลเข้ามาเยอะจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงผลการแข่งขันค่อนข้างช็อคอีกคู่หนึ่งนะครับอินโดนีเซียครับทำได้ดีเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ตรงนี้เนี่ยไลอัพเอามาให้ดูก่อนว่าเกมนัดแรกเนี่ยใครได้ลงกันบ้างนะครับ11ไลอัพตัวจริงก็มีกิติพงษ์บุญมากนะครับพิกเนตพิกเนตนเล่นแบ็คขวาเล่นดีนะในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นพัทรบุรินนะครับจันนาวันนะครับเจตดสัพพัทกองหลังนะหมายเลข4นะครับสิงหามารสะของบุรีรัมย์เล่นดีนะครับในทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้าน,นี้นะแต่ว่าเจอกับเกาหลีใต้ต้องบอกว่า มีทอมเหมือนกันนะโดนไป4ลูกนะครับรัพีพัทนะครับธนาวุฒิโพชัยนะครับดุษดีจากบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับสิระดนัยโพสีจิรพลนะครับกองหลังนะครับก็ยืน3คนนั่นแหละนะครับเปเรราจะจัดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปิติพงศ์วงบุตรนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่ได้ลงมาก่อนเกมนี้เนี่ยเปเรราก็มั่นใจนะว่าจะได้ประสบการณ์เยอะ เกมจากรายงานผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านาะทีที่27ในเกาหลีใต้ก็ได้ประตูขึ้นนำนะในช่วงกลางเกมของครึ่งแรกนะครับเป็นลูกเตะมุมแล้วก็เป็นทางด้านของชิมเยอนวอนกับตันทีมที่เติมขึ้นมาแล้วโขกเข้าไปเกาหลีใต้นำไปก่อน1-0ซึ่งโดยรูปเกมแล้วเนี่ยเราก็ยื้อมาพอสมควรนะครับในนาทีที่27เนี่ยจากนั้น จบครึ่งแรกถ้า1 0เนี่ยมันอาจจะไม่เละไงแต่พอช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับเกาหลีใต้มาได้ประตูนำห่างจากจังหวัดชุลมุนนะครับก่อนที่จินจุนเชียวเนี่ยจะยิงเข้าไปให้สกอร์นำห่างเป็น2ลูกแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยเพอจบครึ่งแรกด้วยสกอร์สองศูนย์เนี่ยผมว่าเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็แบบมีความยากในการจะเอาคืนนะแต่เด็กไทยก็สู้ไม่ถอยนะจากรายงานมาเขาบอกว่าเด็กไทยฮึดนะ จะเอาประตูคืนนะครับแล้วเปลี่ยนผู้เล่นนะครับโดยส่งธัญ,ญกรนะครับแล้วก็ปริพันธ์เนี่ยลงสนามนะครับไปเล่นแทงกับพัทรบ,บุรินแล้วก็เสียระดานัย นาทีที่56ในช่วงครึ่งหลังไทยมาได้ประตูตีตื้นขึ้นมาครับได้จริงครับจากจังหวะที่ธนาวุฒิโพชัยเบียดเอาชนะคิมแตวอนแล้วก็เปิดให้กับาทางด้านของไรอันยิงเข้าไปครับไทยไล่มาเป็น1-2ตแล้วซึ่งดโีโอเคเลยนะครับสกอร์นี้ถ้าเราไปเรื่อยๆตีเสมอได้ก็จะดูดีใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงครับนาทีที่61 กลายมาเป็นเกาหลีใต้มาได้ประตูหนีห่างออกเป็น3-1จากจังหวะสวนกลับและเป็นห้องช็อกคุกนะครับที่ยิงเข้าไปจากนั้นไทยเนี่ยานาทีที่67ก็แก้เกมอีกครั้งโดยส่งธนก,กิจชนเมืองปักลงมาเล่นแทนธนาวุฒิโพชัยก็อยากจะได้ประตูไล่ตีตื้นขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยเป็น3-2ก็ยังดีนะเล่นไปเล่นมาเจาะไม่เข้าโดนตู้มนะฮะคิมเมียนจุนนะครับยิงเข้าไป4-1นะครับ กลายเป็นว่าดูเยอะเลยดูเละเลยนะครับช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเกาหลีใต้เจ้าภาพเอาชนะไทยไป4-1 mm hmm. ส่วนผลกันในคู่อาร์เจนตินาแพ้อ,อินโดนีเซียไป1-2อันนี้ช็อกจริงนะครับ แต่ของไทยไม่ช็อกนะสีะ่หนึ่งนะฮะเนี่ยแหละก็เป็นผลการแข่งขันที่ออกมาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าอินโดทำได้แต่ไม่รู้งว่าอาร์เจนตินาชุดนี้เนี่ยส่งผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองมากน้อยขนาดไหนเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็นั่นแหละตามนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเอาชนะอาร์เจนตินาได้สำหรับอินโดก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงผลงานแต่ว่าไม่ได้ดูหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่มีถ่ายทอดนะครับแต่ เขาก็ดูจากผลการแข่งขันกันแล้วก็ออกมาคอมเมนต์แล้วกันนะ,ะนะเอามาฝากว่าแฟนบอลคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับชุดเดิมผลงานเหมือนเดิมท่านแรกว่าอย่างนี้อีกท่านนึงก็บอกว่ายูยีบุรีรัมตามนั้นเลยบอลทีมชาติไม่มีถ่ายทอดสปอนเซอร์ไม่มีแบบนี้จบแล้วอาจจะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าคัดตัวเก่งในบุรีรัมประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดเป็นไงล่ะพอใจไหมอันนี้ก็เป็นมุมมองของแฟนบอลเนาะ ทุกท่านอาจจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับชุดนี้เล่นสู้ยู่สิไม่ได้ครับจมบวยแน่นอนสภาพนี้โค้ชคนนี้อยู่จะแพ้แบบนี้ต่อนะครับก็สามารถบอกได้นะแต่เอาจริง ก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้แฟนบอลเลยวิพากษ์วิจารณ์ถ้าผลงานดีก็อาจจะไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขนาดนี้นะครับขณะที่คอมเมนต์ต่อไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรียวๆนะครับตามคนคอมเมนต์มาเลยครับตามสภาพฮะคอมเมนต์นี้บอกนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่านัดหน้าจะโดนกี่ลูกเนี่ยนะครับท่านต่อไปบอกว่าเชิญไปเชือดหรือเปล่าโอยก็ถ้าไม่แข็งแกร่งพอในรุ่นนี้ก็จะโดนเยอะนะครับหรือว่าสู้เขาไม่ได้ก็ต้องเอามาปรับปรุงแล้วกันเนาะ อ,อ,อีกท่านหนึ่งบอกว่ายับไม่ไหวทีมชาติไทยเนี่ยเออมันน่าจะแบบรวมมากกว่านี้หรือเปล่าหลายๆท่านก็จะมองนะว่าเด็กมันอยู่ที่เดียวไงนะ,ะถ้าพูดกันตามตรงนะครับตามแต่ละคอมเมนต์ซึ่งแต่ละคอมเมนต์เนี่ยก็อาจจะคอมเมนต์แตกต่างกันไปแต่ว่าหนึ่งในนันก็บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะถ่ายทอดเนาะเพราะว่าในการแข่งขันครั้งนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยเจอทีมดีด้วยแต่ว่าไม่ได้ดูนะแอบน่าเสียดายไปหน่อยนะครับก็อ่ะ ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับถ้าได้ดูก็ถือว่าโชคดีถ้าไม่ได้ดูก็อะไรการถัดไปนะครับอีกท่านหนึ่งคอมเมนต์มายาวเลยนะครับบอกว่าโค้ชเกาหลีใต้พาน้องเทนนิสได้แชมป์โอลิมปิก2ส,สมัยโค้ชเกาหลีใต้พาทีมวอลเลย์บอลชายควา้าแชมป์นะครับเอ่อต้องบอกว่าเราเนี่ยถ้ามองกันตามตรงโค้ชเกาหลีพัฒนาฟุตบอลทีมชาติเวียดนามอย่างก้าวกระโดดไปถึงรองแชมป์เอเชียพาทีมชุดใหญ่เข้ารอบบอลโลกทังที่อยู่กลุ่มเดียวกับไทยโค้ชเกาหลีพาอินโดผ่านเข้ารอบแรกบอลโลกในขณะที่ไทยตกรอบ นะเออแต่ว่าเอาจริงนะถ้ามองมุมนี้เนี่ยเราน่าสนใจโค้ชเกาหลีฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนกันนะไอสิ่งที่เรากลัว ตลอดตลอดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีโค้ดเกาหลีเข้ามาเนี่ยถ้าลองดูสักทีนึงอาจจะดีก็ได้ถ้าไม่ดีก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับถ้าชุดใหญ่ยังมีมาสตราอิชิอิที่ทําได้ดีอยู่นะครับต้องต่อคิวไปก่อนนะในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับก็คืออินโดเนี่ยชนะอาร์เจนตินาเลยนะไม่ธรรมดานะครับ โอ้โหไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญชนะอร์เจตินาได้นี่เป็นข่าวทั่วโลกนะโอ้โหโลกไม่สงบสุขครับบอกได้เลยว่าอินโดนีเซียชนะโอ้โหอาเจนเนี่ยเรื่องใหญ่นะท่านแรกเนี่ยคอมเมนต์บอกเลยนะว่าคนที่ได้ดูแล้วกันนะน่าจะเป็นแฟนอินโดเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกเหมือนว่าทีมชาติอาเจนชุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดสำรองหรือเปล่านะเออเพราะว่า เหมือนเขาอยากจะทดลองผู้เล่นในความเ,เปลี่ยนแปลงดูว่าสควอตเด็หรือว่าตัวเลือกอื่นๆมันมีใครบ้างก็อาจจะยังไม่สามารถดีใจได้ขนาดนั้นท่านแรกคุณฮาคิมิว่าอย่างนี้นะฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างแย่แล้วนะเออเอา,าประมาณนี้ในแมตชนี้นะครับแต่เข้าใจได้ว่าอินโดนีเซียเล่นดีด้วยในครึ่งหลังนะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยอิโมชั่นอลมากนะครับ เออแต่ว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าอาเซียนกำลังหวั่นไหวเลยเจออินโดเล่นดีขนาดนี้โอ้โหนะฮะอิ Indo นโดนี่ต้องบอกว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้บ่อยนะแล้วแต่ตอนนี้เขามาเวถูกนะนะครับโค้ชเกาหลีหมดแบบนี้นี่ก็ยอดเยี่ยมนะแล้วก็โค้ชชุดเด็กเขาก็ทำได้ดีด้วยนะครับ อ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าเราสามารถขอสเปนเจอกันทีมต่อไปเลยได้ไวนี่มาแนวเก่งซะแล้วนะเออบอกว่าอยากเจอสเปนอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอเชียและอเมริกามันง่ายแล้วโอ้โหชนะอาเจนอันนี้เอาหาแน่นะครับคือชนะอาเจนได้อยากเจอสเปนว่างั้นนะฮะ เออบางท่านเวียดนามเข้ามาแซะนิดนึงบอกว่านี่มันท์นาเมนอะไรเนี้ยนะครับส่วนบางท่านก็มาแสดงความยินดีนะครับว่ายินดีด้วยอินโดนะครับหรือบางท่านก็บอกว่าในขณะที่อินโดชนะอาร์เจนตินาแต่เวียดนามเนี่ยยังแพ้อยู่เลยนะอาจจะแพ้ทีมญี่ปุ่นนะครับเป็นแพ้ทีมสมโมสรอนโดยซ้ำไปนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่า โอ้โหอาเซียนต้องสงบสุขนะถ้าอินโดแพ้เนี่ยอาจจะมีพวกชาวอาเซียนมาเลหรือคนอื่นๆเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเยอะแต่ถ้าอินโดชนะเนี่ยทุกคนต้องหลบไปซ่อนตัวไปเลยนะไม่เห็นออกมาพูดอะไรเลยนะโอ้อาเอาเป็นว่ายินดีกับพี่พี่อินโดแล้วกันนะครับที่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้ในชุดนี้แต่ ของจริงเนี่ยมันก็อยู่ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือว่ารอบสุดท้ายแล้วก็ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในรุ่นนี้นั่นเองถ้าหากว่าได้ไปแล้วทําผลงานได้ดีนั่นแหละครับคือคําตอบนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ